สวัสดีค่ะสาระดีๆในงานเกษตรเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในวันนี้ครูจะแบ่งปันวิธีการทำน้ำหยดนะคะเพื่อรดต้นไม้สำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างหรือตอนที่เราไม่อยู่บ้านนะคะเช่นไปต่างจังหวัด 2-3 วันหรือไปต่างประเทศ 5-6 วันกลับมาและต้นไม้ยังสุดสะพรั่งทั้งที่ไม่มีคนอยู่บ้านเราจะทำยังไงนะคะวันนี้ก็จะทำที่น้ำหยดเพื่อชะลอความเหี่ยวเฉาของต้นไม้ไม่ให้ตายอย่างน่าเสียดายนะคะนี่มาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือขวดน้ำขนาด1ลิตรนะคะกรรไกรและคัตเตอร์น็อตเกลียวขนาด1เซนติเมตรนะคะตัวควบคุมหยดน้ำไขควงปืนกาวแล้วก็หัวแรงแล้วมีท่อ PVC ขนาด2x50เซนติเมตรเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเราจะตัดขวดข้างบนนี้นะคะเพื่อที่จะบรรจุน้ำลงไปไม่ค่อยถนัดคัตเตอร์ก็จะใช้กันกันแล้วเราก็จะเจาะขวดพลาสติกนะคะให้ต่ำลงมาจากปากขวดเนี่ยประมาณ2เซนติเมตรนะคะและเจาะท่อ PVC ต่ำลงมาจากขอบนี่ประมาณ1เซนติเมตรครึ่งใหญ่อย่าเพิ่งรูใหญ่นักๆ นะคะเดี๋ยวจะหลวมแล้วค่อยๆเจาะแล้วเราก็มาใช้น็อตเกลียวสอดเข้าไปหมุนด้านในหมุนกับมือได้ก็หมุนถ้าหมุนไม่ได้เราใช้ไขควงเนี่ยหมุนใช้เครื่องมือช่วยโดยเจาะรูน้อยๆก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ไขควงเนี่ยหมุนดันเข้าไปเพื่อที่จะให้มันแน่นแล้วก็รับน้ำหนักได้ตรงนี้เราจะบรรจุน้ำนะคะแล้วก็ไปปักลงที่กระถางต้นไม้ใกล้ๆโคนต้นแต่เราจะต้องเจาะตรงนี้ก่อนเพื่อให้น้ำมันหยดลงเจาะรูอย่าใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวน้ำจะรั่วไหลแล้วเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปให้รูกว้างเท่ากับท่อไอ้ท่อคอนโทรลนี้นะคะหมุนเข้าไปเล่นแน่นดีกว่าหลวมนะคะจนมิดจนชิดกับขวดนะคะดูใกล้ๆเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวปืนยิงตรงขอบเพ
พื่อไม่ให้น้ำรั่วออกมาใส่มากๆเลยค่ะเราทดสอบในการใช้น้ำโดยการเทน้ำน้ำไม่รั่วก็ใช้ได้น้ำไม่รั่วนะคะก็ใช้ได้ทีนี้เราไปใช้ที่ต้นไม้เราทำเสร็จแล้วเราก็ไปใช้จริงเลยในสวนของเรากับเจอแล้วต้นไม้ที่เรารักอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะเนี่ยต้นเล็กก็ยังอยู่กำลังจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดไม่ให้เขาตายและอันนี้หมดไปแก่ไปเราก็จะมีต้นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาอ้าวนะจัดไปเที่ยวแล้ว 2-3 วันนะอย่าตายนะไม่มีคนอยู่บ้านเราก็เอานี่มาปักอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำขวดนี้ก็1ลิตรนะคะแล้วเราก็มาควบคุมน้ำตรงนี้มีหยดมีที่หมุนจะเอาน้ำหยดมากหยดน้อยก็ให้หยดน้อยๆแล้วกันนะคะประมาณ3วันเหมือนน้ำเกลือหยดน้อยๆนะถ้ามากเกินไปเดี๋ยวจะหมดเร็วสามวันก็ไม่ถึงอ่ะอันนี้หยดน้อยเห็นไหมนานๆหยดทีสำหรับฤดูแล้งอ่ะนะคะต้นนี้เขาก็จะไม่ตายเพราะมีน้ำหยดให้เขาคือสงใกล้ๆการเนี่ยหยดน้ำหยดน้อยๆเพราะเราไม่ได้อยู่บ้าน3วันหรือ5วันนะคะสำหรับต้นมะเขือเทศที่สวยงามต้นนี้นะคะน้ำจำนวน1ลิตรนะคะรักษาต้นนี้เอาไว้ประมาณ5วันค่ะวิธีการทำหยดน้ำเพื่อรดต้นพืชผักที่ครูนำเสนอในวันนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รักการปลูกพืชผักและเป็นแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีกรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำมาแบ่งปันในคราวต่อไปนะขอพระเจ้าทรงปกป้องทุกๆ ท่านค่ะสวัสดีค่ะ